เบนซ์น้ำตาคลอช่วงชีวิตเหมือนตกสวรรค์เผยเรื่องไม่กล้าพูดมาก่อนตอนนี้โสดไหมจากอนาคตกำลังรุ่งมีเมียมีลูกเลี้ยงลูกมา3 เดือนจู่ๆติดคุกชีวิตเหมือนตกสวรรค์เบนซ์เลสซิ่งน้ำตาคลอเปิดใจช่วงชีวิตในเรือนจำและเรื่องราวที่ไม่กล้าพูดที่ไหนมาก่อนตอนนี้โสดไหมนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปเปิดใจเบนซ์เลสซิ่ง4 ปีในเรือนจำกับเรื่องที่ไม่กล้าพูดที่ไหนมาก่อนตอนนี้โสดไหมนิกกี้กล่าวว่าผมรู้จักพี่จากพี่เป็นนักแข่งรถแล้วพี่ก็มาเป็นแฟนกับพี่แพทณปภาที่โด่งดังมากตอนนั้นทำไมพี่ถึงมีคดีได้เบนซ์ย้อนเรื่องราวเมื่อปี59ชีวิตเหมือนขาขึ้นเรื่องงานเรื่องการแข่งรถเรื่องครอบครัวจัดงานแต่งงานมีลูกทุกอย่างปุ๊บเปรี้ยงเหมือนตกสวรรค์หัวปรงเลยกลายเป็นคดีความขึ้นมาโดยเบนซ์ย้อนเรื่องราวแบบละเอียดคดีที่ถูกกล่าวหาทั้งเรื่องว่าไปเกี่ยวโยงกับไซสนะและบอยเครือข่ายยาเสพติดที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยจากไม่รู้จักเรื่องฟอกเงินคืออะไรเอกสารในคดี 4,000 ถึง 5,000 หน้าก็ต้องอ่านหมดทุกหน้าเพื่อต่อสู้คดีผมโดนฟ้องว่าสนับสนุนด้านการเงินหลักๆเขาฟ้องว่าผมเปิดบัญชีเพื่อเอาไว้รับโอนเงินค่ายาเสพติดซึ่งบัญชีผมใช้ชื่อผมเองอยู่แล้วซึ่งคนที่ทำความผิดไม่มีใครใช้ชื่อตัวเองใช้บัญชีม้าอะไรก็ได้แต่บัญชีผมเปิดมาจะ20 ปีแล้วบัญชีนี้ใช้ทำธุรกิจซื้อขายรถแต่เขาบอกเงินที่โอนมาเนี่ยเป็นเงินยาเสพติดทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าบัญชีมันแตะกันเชื่อมโยงมูลความผิดได้แล้วยอดหลักล้านแต่เป็นการโอนเงินที่ผ่านมาแล้ว 2-3 ปีก่อนยาเสพติดก้อนนี้จะถูกจับผมวางแผนล่วงหน้า3 ปีเลยเหรอบัญชีแตะกันแล้วผมไม่รู้โอนค่าอะไรจับไปก่อนแล้วไปสู้เอาเรื่องกล่าวหาฟอกเงินคุณโอนเงินหากันครบองค์ประกอบเราชี้แจงผมโอนเงินซื้อขายอะไรรถนะเขาก็บอกไปสู้เอาเรื่องฟอกเงินเราก็ปฏิเสธทั้งหมดสมมุติเราได้รับโอนเงินจากนักค้ายาเสพติดมาเราไปโอนต่อตอนนั้นไปถึงคุณแพทถึงอะไรหมดเรื่องใหญ่โตถ้าผมมีเงิน5 บาทอยู่ดีๆมีเงินสกปรกโอนมา2 บาทแล้วผมโอนต่อไปมันจะเป็นเงินใครเขาก็บอกว่าผมโอนเงินสกปรกต่อแต่เรามีอยู่ในบัญชีที่จะทำอะไรได้อยู่แล้วนิกกี้ถามว่าถ้าผมมีเงิน10 ล้านในบัญชีแล้วมีเงินสกปรกซึ่งผมไม่รู้เขาทำงานอะไรมาซื้อของผมโอนมาให้ผม5 ล้านถ้าผมโดนคดี10 ล้านนี่ผมมีถือเป็นเงินสกปรกไหมเบนตอบว่าเบื้องต้นที่เจอเขาเหมารวมก่อนล็อกก่อนเลยฟีดเลยอันตรายมากยาวเลยยันรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้มายังไงธุรกิจนี้ธุรกิจนั้นถามว่าชีวิตที่บอกดีมากมีลูกมีภรรยาเป็นนักแข่งรถเป็นยังไงเบนบอกเลยว่าเหมือนตกสวรรค์ทุกอย่างดีหมดงานดีสปอนเซอร์เข้าอยู่ดีๆพออะไรที่ขึ้นชื่อว่ายาเสพติดไม่มีใครเอาผวาทั้งนั้นคนในโซเชียลก็ด่าเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้วยความที่สู้คดีมา6 ปียาวนานทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้รู้โรคในโซเชียลก็เป็นโลกโซเชียลชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงต่อให้มันด่าเรายังไงสารพัดเราก็ยังกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมพยายามไม่อ่านอะไรแล้วแต่ก็มีคิดบ้างก็ช่างมันตอนที่จะต้องเข้าเรือนจำทำไมไม่คิดจะหนีเบนตอบว่าหนีได้แต่ผมไม่หนีถ้าหนีเท่ากับคุณยอมรับว่าคุณผิดแล้วผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้ไหนจะลูกไหนจะภรรยาที่บ้านไหนจะพี่จะน้องจะแม่แล้วอายุความคดียาเสพติด30 ปีให้ผมหนีไปอยู่ไหนไม่มีความคิดจะหนีเลยข้อหาฟอกเงินอัตราโทษ 1-10 ปีประกันตัวได้แต่ตอนหลังผมมาโดนแจ้งข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือข้อหานี้โทษหนักถ้าสู้แพ้โทษสูงถึงประหารชีวิตต่อให้คดีผมไม่มียาผมไม่เคยเห็นยาเลยชีวิตนี้ผมเกิดมาไม่เคยมีสารเสพติด เข้าไปในร่างกายผมเลยเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบเราชอบลดช่วงต้องเข้าเรือนจำอีก2 อาทิตย์ทำใจไปซื้อลู่วิ่งแอบฟิตร่างกายเพราะอยู่ข้างในไม่รู้โรคภัยไข้เจ็บจะเป็นยังไงคุณภรรยามาก็ดีเนอะรักสุขภาพชวนกันวิ่งไปอีกพี่แพทก็ไม่รู้พี่ซ้อมเข้าเรือนจำไม่ได้บอกใครสิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดตอนนั้นเลสซิ่งเขาเพิ่งจะคลอดเราก็ผูกพันกับเขาเพราะ 1-2 เดือนแพทก็ออกไปทำงานเขาลุยงานเลยเราอยู่บ้านก็เลยได้เลี้ยงน้องเลสซิ่งลูกคนแรกผูกพันมากไม่เคยคิดว่าจะรักคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ทำให้เรารู้เขาเข้าใจพ่อแม่ที่ห่วงเราถึงกำหนดวันเดินทางไปศาลเพื่อไปรับฟ้องขอยื่นประกันตัวต่อคนก็บอกไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเราประกันฟอกเงินมาแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเราถึงกับแอบนอนร้องไห้แอบไปกอดลูกแอบร้องไห้โดยไม่อยากให้ทางแพทย์รู้ว่าในใจเรากังวลเครียดมากไม่อยากให้มาทุกข์กับเราจนสุดท้ายวันนั้นศาลไม่ให้ประกันตัวรอบแรก1 ปี 3 เดือนจนสู้คดีบอกอยู่ได้แล้วไม่ต้องประกันแล้วรอสู้เลยผมมั่นใจว่าผมสู้ได้เรามีเอกสารหลักฐานพร้อมหักล้างผมใช้เวลาทั้งหมดในการวิเคราะห์พยานหลักฐานตัวเองเลี้ยงลูกมา3 เดือนแล้วติดคุกสิ่งที่แพนจะให้ลูกทำอะไรมันพังสลายไปหมดผมบอกเลยห้ามพาลูกมาเยี่ยมแม้แต่รูปก็ห้ามส่งมาผมทำใจไม่ได้แต่ก็แอบส่งมาผมก็ไปยืนร้องไห้ไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดยังไงก็เอาใส่แฟ้มเข้าล็อกเกอร์บางทีผ่านตาดูในทีวีอีกวันดีคืนดี MV พี่แดกเอาลูกมาเล่น MV อีกก็นั่งร้องไห้ดูทำใจไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราอยู่ข้างในแล้วเราอยู่ยากหลังฟังศาลฎีกาตัดสินผมร้องไห้ผมอยู่มารอบล่าสุด2 ปี 8 เดือนไม่เคยร้องไห้ศาลบอกยกฟ้องวันนี้ปล่อยตัวกลับบ้านมันคือที่สุดของชีวิตมันจบสิ้นแล้วมันตื้นตันจนห้ามน้ำตาไว้ไม่อยู่ทุกคนก็รวมมาหมดทั้งลูกทั้งแพทเขาก็ดีใจทุกอย่างจบสิ้นแล้วลูกก็โตแล้วเราจะใช้ชีวิตส่วนมากไปเจอให้ได้บ่อยที่สุดเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้เต็มที่แล้วจะพยายามอยู่กับแม่กับลูกแล้วใช่ถามแล้วความรักเป็นยังไงบ้างเบนตอบเลยว่าไม่มีรักตัวเองโสดความสุขของผมคือขี่รถเที่ยวกินข้าวกินอะไรอร่อยอยากกินทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจส่วนใครจะชอบไม่ชอบไม่ไปก้าวก่ายกัน